อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสุ่มวัสดุเพื่อคราฟอาวุธเพื่อสู้กับบริดจ์วอร์มขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบี้เองนะครับและในวันนี้นะฮะผมก็จะมาสุ่มวัสดุในการคราฟเป็นอาวุธเพื่อที่จะสู้กับหนอนใต้สะพานนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้นะครับมันอยู่ข้างล่างผมเนี่ยเห็นไหมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการต่อยหน้ามันนะครับจนมันกลายเป็นร่างที่2แล้วนะฮะร่างที่2ก็จะโหดมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่กระเด็นนะเข้าใจไหมมันโดนอะไรก็ตามมันจะไม่กระเด็นครับเหมือนเป็นแท้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมออกหลังบ้านแล้วกันเพราะว่ามันอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวผมจะโดนมันดักฆ่าได้นะฮะโอเคก็กล่องเนี่ยจะอยู่หลังบ้านของผมนะฮะแล้วเราจะมาลุ้นกันว่าเราเนี่ยจะได้วัสดุที่ดีหรือแย่นะครับแล้วมันจะเป็นอาวุธอะไรออกมาให้เราได้ใช้กันในวันนี้นะฮะมาเดี๋ยวผมจะเปิดแล้ว1 2 3เปิดหืมคาร์บอนบาเรลคาร์บอนรีซีเวอร์กันสต็อกน่าจะเป็นปืนนะครับอันนี้ถ้าให้เดามีแมกกาซีนแถมให้ด้วยหูกล้องนึงเลยเหรอเฮ้ยกล้องนึงนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะผมจะบอกให้เยอะจัดๆอ่ะเยอะมากครับกล้องนึงแล้วแมกกาซีนนึงมีกี่นัดอ่ะมันมีระบุไหมมันไม่มีครับต้องดูที่ตัวปืนมาเดี๋ยวเราคาร์บกันเลยครับว่าจะปืนอะไร PDW น่าจะเป็นปืนกลนะครับอันนี้น่าจะไม่ใช่ปืนกลธรรมดาด้วยน่าจะเป็นปืนกลที่แบบมาจากนอกโลกอะไรเงี้ยนะครับดูจากทรงมันไม่ใช่ปืนบนโลกอ่ะเข้าใจป่ะมันไม่ใช่ปืนแบบมันไม่มีปืนบนโลกแบบกระบอกไหนที่แบบทรงมันอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยทรงและลวดลายเงี้ยผมไม่มีนะมีแต่คล้ายๆอ่ะแต่อันนี้หรือว่ามีผมก็ไม่แน่ใจอ่ะเนี่ยขอลองยิงดิโอ้โหกระสุนยังเป็นสีฟ้าคิดเอาละกันก็ไม่ใช่ปืนบนโลกแล้วแหละนะโอ้โหเหลือเอาง่ายๆก็ให้มันมานี่ผมได้ต่อยมันไปเลือดเหลือ 2,200 โอ้เห็นไหมผมบอกแล้วมันโหดโหกระสุน40นัดคิดดูดิถือว่าเยอะมากอุ้ยติดต้นไม้ก็ลืมบอกผมอ่ะจะมีทั้งหมด3ชีวิตในการต่อสู้นะครับถ้าเกิดว่าผมตายเกิน3ครั้งผมก็จะแพ้ทันทีไปแต่น่าจะไม่แพ้หรอกดูปืนผมดิปืนผมโกงขนาดเนี้ยแม็ก1น่าจะ100เลือดน่าจะลดลงไป100กว่าได้ครับไอ้บ้าจัง1โอ้โอ้ยทีเดียวตายโอ้ไม่น่าพลาดเลยผมเหลือแค่2ชีวิตเท่านั้นครับสุดท้ายแล้วทำผมเหรอยิงปียิงปียิงปีไปดีเรียบร้อยเห็นบ้านเลือดมันลดรัวๆเลยนะครับเห็นไหมตายเรียบร้อยสวยโอเคนะครับก็เรียบร้อยฮะสำหรับบิดวอร์มตัวนี้ก็ได้ตายมันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะปืนมันดีอ่ะบอกเลยเนี่ยไอรอนอินกอดแล้วก็ดอกป๊อปปี้เลิฟปืนมันดีเกินไปอ่ะเข้าใจไหมมันโหดอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนผมไม่อยากเก็บ EXP นะยังไม่จำเป็นลองทางเดิมแล้วกันปึ๊บ
ชึบชึบโอเคเก็บปืนก่อนเก็บปืนก่อนโอ้แบบมันให้มากองหนึ่งอ่ะแล้วมันเหลือ49แม็กอ่ะแบบจำนวนมันเยอะมากนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนละกันนะฮะก็สวัสดีครับขนเทพเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการโอ้โหฝนตกอีกแล้วผมจะมาสุ่มวัสดุในการคราฟไอเทมนะครับที่เป็นพวกอาวุธอะไรพวกเนี้ยนะครับเพื่อที่จะไปสู้กับหนอนใต้สะพานนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันอยู่หน้าบ้านผมเองนะครับผมนะโอเคกล่องเนี่ยมันอยู่หลังบ้านครับแล้วก็เราเนี่ยจะมีทั้งหมด3ชีวิตด้วยกันถ้าเกิดว่าเราตายเกิน3ครั้งคือเราจะแพ้ทันทีนะครับไปลุยเลยมาเปิดฮะมันคืออาวุธอะไรอ่ะมันคืออาวุธอะไรดาบ3สีอ่ะมีสีเทาสีอะไรเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นดาบ3เล่มมีดาบหินโอ้โหแล้วผมจะไปชนะมันยังไงเนี่ยโอ้โหดูสุ่มดาบที่ได้มาครับดูดาบที่ผมได้มาดิมันไม่แฟร์เลยเห็นไหมโอ้ดาบทองดาบเหล็กดาบหินแล้วมันจะไปสู้ยังไงวะเนี่ยมันไม่อุ๊ยโอ้โหกลางคืนด้วยผมว่าผมแพ้โอ้มันจะหนีเหรอหนีไปไหนวะหนีเหรออุ้ยร่างจริงมันโผล่มาแล้วโอ้ my god มาดิโอ้โหทีเดียวลอยแย่ yeah, แล้วอุ้ยผมแพ้ได้เลยคุณผู้ชมผมน่าจะไม่มีชีวิตรอดแน่ๆเลยอ่ะในครั้งเนี้ยดูมันสุ่มไอเทมมาให้ดิไอเทมแบบกากมากๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเฮ้ยพินเฮดโอ้โหโอ้เหลือ1ชีวิตแล้วไม่นะโอ้แบบมันไม่เป็นใจเลยอ่ะแบบแล้วมันเป็นแล้วผมตื่นมากลางคืนพอดีอ่ะแล้วแบบกลางคืนผีมันดุเข้าใจมั้ยดุแบบดุจริงผีอ่ะดูดิมากันเป็นกองทัพผมต้องฆ่าไอ้พินเฮดก่อนน่ะเออเรียบร้อยตายมาโอ้โหโอ้โห ตียังตีไม่เข้าเลยแล้วนี่ดาบเหล็กเนี่ยโอ้ยยอมแล้วพ่อหนุ่มโอ้ต้องถอยหลังตีเออโอ้โหมันซัดพินเฮดปิวเลยโอ้ยผมว่าผมตายแน่เลยผมไม่รอดแน่เฮ้ยมีปืนยิงนี่เอาดิใครมีปืนยิงวันนี้ยิงวันนี้เนี่ยๆๆๆอะไรเนี่ยแฟงเก้นสไตล์โอ้โหโอ้โอเคแล้วเสียงร้องมันอ้าวโดนฆ่าต่อหน้าต่อตาโอเคงั้นถือว่าคืนนี้ผมยอมละกันเพราะว่าพวกมันเยอะมากๆเลยอ่ะผมไม่ไหวจริงแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาลุ้นนะครับว่าเราจะได้โอ้โหจะได้หยิบกล่องหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยมันมากันเป็นฝูงเลยนะมาเดี๋ยวผมจะเปิดของในกล่องเลยนะครับว่าผมจะได้อะไรในการสู้กับหนอนใต้สะพานวันนี้ครับโอ้มินิกันเลยเหรอโอ้สวยดิอย่างเงี้ยมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ้าแล้วผมมาเกิดนี่ได้ไงเนี่ยเอ้าโดเอ้ยไม่เป็นไรช่างมันมาดิพวกเองอ่ะเออมาให้หมดนะมาดิก็มาดิครับโอ้โห
น่าจะเป็นตัวเดิมที่ฆ่าแม่ตายปะมาดิอะไรตัวอื่นก็มาดิครับโอ้เติมแม่ก่อนเติมแม่ก่อนมาดิโอ้โหแม็กนึงแบบผมให้เต็มอุ้ยเฟดดี้คูเกอร์โอ้โหมาอีกหนึ่งชีวิตสุดท้ายต้องเซฟละโหถึงมินิกันเลยแบบมันไม่ปลอดภัยวะไอ้พวกศัตรูที่แบบมีอาวุธปืนมันเยอะมากเลยเนี่ยมาโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยผมจะฆ่ามันได้อยู่แล้วว่าอะไรวะเอ้ยเอางี้ไหมอีกหนึ่งชีวิตสุดท้ายเพราะว่าไอ้ที่ตายตอนแรกอ่ะไม่นับเพราะว่ายังไม่ได้สู้เลยเราแค่เปิดกล่องแล้วมันมาฆ่าเรานะเราไม่นับนะอันเนี้ยมาก็แบบมาอันตรายจริงนะเนี่ยทุกคืนเลยผมมอนสเตอร์มันดุมากไหนมาดิมาดิไอตัวที่ยิงมันแก้ไปไหนละเฮ้ยเรียบร้อยฆ่าได้แล้วเว้ยมาดิตัวอื่นอ่ะโผล่หัวมาห้าวอ๋อห้าวอ๋อหมดยังไม่ได้กินหรอกผมบอกให้ทั้งฝูงอ่ะมาดิเป็นปืนได้แบบก๊อตมากอีกปืนนึงเลยนะสำหรับมินิกันเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมเข้าบ้านเก็บอาวุธละมาถ้าเกิดว่าอะไรอ่ะแป๊บนึงผมจะพูดอะไรนึกก่อนถ้าไม่มีมอนเตอร์นะบอกเลยว่าน่าจะตายตั้งแต่รอบแรกแล้วแหละแต่ว่ามันมีมอนเตอร์มาป่วนนะโอเคงั้นผมขอตัวไปนอนก่อนก็สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าเองนะครับนะมาในวันนี้ผมก็จะมาสู้กับนอนใต้สะพานนะฮะแต่ก่อนจะสู้เราต้องมีพุทธก่อนนะครับมาเดี๋ยวผมจะไปโอ้โหมันอยู่ตรงนี้เลยเว้ยนะแต่ไม่ต้องห่วงครับมันยังไม่ทำอะไรผมหรอกมันเป็นร่างแรกไงร่างแรกมันไม่มีพิษมีภัยครับแต่ถ้าเป็นร่างสองอ่ะโอ้โหเอาอีกแล้วไงมันจะไม่ให้เปิดกล่องดูนี่มีอะไรต้องรีบเปิดครับต้องรีบเปิดโอ้โห2แม็ก2ทีตายอ่ะยิงมา2ชุดผมตายเลยโอ้โหสุดจัดดูนี่อะไรรีโวเวอร์เหรออ๋อน่าเป็นลูกโม่วะแล้วมันเอามาทำอะไรเนี่ยลูกโม่แรงไหมเดี๋ยวขอเทสดิได้เมทเท่าไหร่เดี๋ยวขอยิงหน่อยโอ้โหโอเคนะฮะเรามีทั้งหมด3ชีวิตด้วยกันเราต้องห้ามตายเกิน3ครั้งถ้าเกิดว่าตายก็จะแพ้เลยนะฮะหูแม็กก็พอปะเนี่ยเฮ้ยถ้าเอาดีๆนะยิงดีๆอ่ะผมว่าน่าจะพอแต่ต้องหนีมันเรื่อยๆอ่ะมันไม่กระเด็นอ่ะมันถึกมากเออก็มาเดี๋ยววะต้องจุกแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆครับมันถึงจะทำอะไรเราไม่ได้เว้ยติดก็มาดิวะอาจจะเวียนหัวหน่อยผมว่าไม่เอาดีกว่าถอยหลังเรื่อยๆนี่แหละดีแล้ว
โอ้ไม่โดนวะทุกนัดมีค่าเสมอเพราะว่ากระสุนเราจำกัดอย่าลืมถึงมันจะมีตั้งกองนึงก็เถอะเนี่ยอูเหลือ51แล้วทุกนัดต้องโดนครับไม่โดนมันจะสูญเปล่าทันที1,800แล้ว1,800แล้วเว้ยเฮ้ยลองยิงไอ้นี่ดีไหมลองลากมันลงน้ำดิมันจะสโลว์ป่ะมันจะเคลื่อนที่ช้าไหมเดี๋ยวลองดูผมว่าไม่น่าจะแล้วมันก็ไม่ลงให้ด้วยนะฉลาดเกินมันลงไม่ได้มันเอาผมเอามันลงไม่ได้เพราะว่ามันอันนี้ไงลงละต้องรอให้มันลงอ่ะโอ้จะโอ้โหตีแรงมากทีเดียวครึ่งหลอด2ทีตายเฮ้ยนี่ไงโอ้ตรงนี้สบายเลยก็มาดีครับให้มันมาให้มาให้มันมาพันสามแล้ววะผมว่าน่าจะพอเนี่ยอู๋เหลือ38แล้วหมดไวมากหมดไวมากเลยอ่ะโอ้ยิงใต้น้ำล้นรัวเลยเห็นไหมโอ้ยิงใต้ท้องจะลดรัวเลยไหมเนี่ยเอ้ยมันก็เหมือนกันนี่หว่าผมคิดเองแต่ว่าถ้าลากลงน้ำมันจะทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเห็นไหมมันจะเคลื่อนที่ช้านั่นแหละมันต้องประชิดตัวเราจริงมันถึงจะตีเราได้นะเฮ้ยผมว่าหลอมป่ะบอกเลยก็เขาให้แม็กมาขนาดนี้ยิงเข้าที่หัว9ดาเมจเฮ้ยทำไมรู้สึกยิงน้ำลูกมันจะยิงดีว่ะหรือผมคิดเองป่ะลูกนะมันก็เท่ากันนี่ว่ะผมคิดเองนี่ว่ะคิดเองอีกแล้วเออก็มาดิก็ให้มันมา23แล้วแป๊บเผลอแล้วเดียว23นะจาก38ตอนแรกแต่ไม่ต้องห่วงเพราะผมว่ากระสุนกองหนึ่งอ่ะไม่ถึงกองหรอกประมาณเดี๋ยวดูว่าจาก64จะเหลือเท่าไหร่มาอันนี้ต้องบอกว่ามียิงพลาดไปบ้างนะไม่ได้เป๊ะทุกช็อตไม่ได้เป๊ะทุกนัดนะครับผมว่าไม่น่าถึง64หรอกน่าจะเหลือสัก10แม็กนี่แหละประมาณ10กว่าแม็กได้ที่เหลือ123ใช่ไหม79แล้วเว้ยแม็กนี้แม็กสุดท้ายละเออหูกว่าจะตายได้ดูเรามาดูกันว่าเหลือกี่แม็กเหลือ13แม็กครับจาก64แม็กนะฮะก็ปืนลูกโม่เนี้ยสามารถฆ่าบิดวอร์มได้นะฮะประมาณกี่แม็กอะประมาณ50ผมว่าน่าจะเหลือนะประมาณ51มั้งประมาณ51นะครับที่หมดไปเมื่อกี้ประมาณ51แม็กจาก64นะ51ประมาณนั้นแหละประมาณ50แม็กอะฆ่าได้ตัวหนึ่งครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมตุ้ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe
เพื่อไว้อาลัยกับหนอนใต้สะพานด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ